ตามรายงานล่าสุดชิบาอินุหนึ่งในเหรียญบีมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของอีเธอเรียมได้รับแรงผลักดันอย่างน่าอัศจรรย์ภายใต้ตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ในขณะที่โทเค็นได้เห็นอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลโดยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบตลาดคริปโตทั่วโลกในไม่ช้าเนื่องจากมันได้โผล่ขึ้นมาท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยชิบาอินุยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสอดคล้องกับอัตราการเผาไหม้ของชิบาที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าเหรียญมีมจะได้เห็นธุรกรรมการเผาไหม้ที่สำคัญถึง3ครั้งซึ่งรวมกันเผาชิบานับล้านในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะเดียวกันชิบาเรียมซึ่งเป็นโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์2ของชิบาอินุก็ขยายการปรับขนาดของชุมชนสุดยอดครั้งใหม่และได้รับความนิยมอย่างน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยชิบาเบิร์นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเผาไหม้ชิบาอัตราการเผาไหม้ได้เพิ่มขึ้นมามากถึง 2,274.64% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้ชิบาอินุยังได้ทำการจดทะเบียนเหรียญชิบาที่ถูกเผาจำนวน 5.20 ล้านเหรียญโดยเฉพาะยังยิ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นโดยธุรกรรมสำคัญ3รายการที่ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกรวมกันเผา4ล้านเหรียญในขณะเดียวกันบล็อกเชนเลเยอร์2ของชิบาอินุที่มีชื่อเรียกว่าชิบาเรียมก็ได้สร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในระหว่างนี้เช่นกันตามรายงานบนเครือข่ายของชิบาเรียมได้ใช้เวลาเพียง18วันในการรวบรวมกระเป๋าเงินที่ตอบโต้กันถึง1ล้านใบบนเครือข่ายในทางตรงกันข้ามเครือข่ายเลเยอร์2ชั้นนำบางเครือข่ายอย่างอาบินัมและ CK Sync ได้ใช้ระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายนี้นานกว่าชิบาเรียมนอกจากนี้ในขณะเดียวกันจำนวนธุรกรรมทั้งหมดบนเครือข่ายของชิบาเรียมมีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่256.08ล้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบโต้ที่เพิ่มขึ้นของกระเป๋าเงินเหล่านี้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบาอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่92มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 2.95% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CTC Action Zone ของเราเริ่มที่จะส่งสัญญาณกลับเข้าสู่โซนสีแดงหรือบ่งบอกนักลงทุนถึงการถูกเทขายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงตัดผ่านต่ำกว่าระดับของซิกแนลไลน์และยังคงมุ่งหน้าที่จะตัดผ่านระดับของเส้นค่าเฉลี่ย0โดยล่าสุดตอนนี้วอลลุ่มของ MACD เองยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายมากกว่าวันก่อนหน้าเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญร่วงลงมานั้นอยู่ที่ระดับราคา876หากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นระดับแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ระดับราคา1015มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ